ู่แล้วให้แม่กินชีสอีกแม่ก็อ้วนนะดิแม่อ้วนมากเลยคนอื่นจะได้รักแม่อืออร่อยลิซ่าคิดทีวีอย่าลืมกดติดตามน้องลิซ่าเองค่ะสวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะวันนี้แม่กุ้งกับน้องลิซ่าก็จะมาเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะและเมนูที่เราจะทำในวันนี้ก็คือสปาเกตตี้อบชีสว้าว wow. อันดับแรกนะคะเดี๋ยวแม่จะให้น้องดีไซน์เขาเตรียมเส้นสปาเกตตี้ก่อนนี่ก็คืออันนี้เป็นไส้กรอกนะคะแม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะดีไซน์ก็เอาเส้นสปาเกตตี้นะคะลูกเสียบเข้าไปงี้ปุ๊บอันนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนึงก็สักประมาณแล้วแต่หนูเลยประมาณ 4-5 เส้นก็ได้นะคะลูกอ่ะจับไส้กรอกใช่ไหมคะก็จะยัดไปแค่นี้ทำมันใหม่เลยทำมันใหม่เลยได้ไหมเนี่ยเป็นหรือยังจับต้นๆค่ะจับแต่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักค่ะอย่างนั้นแหละค่ะรอให้มันอยู่ตรงกลางอันใหม่มาเสียบเข้าไปเอาเส้นอันใหม่มาเสียบเข้าไปจับต้นๆอ่ะเสียบทำอย่างงี้มันฝึกอะไรได้บ้างก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ฝึกสายตานะคะและที่สำคัญคือแม่อยากฝึกให้เขาหัดทำอาหารทานด้วยตัวเองเนาะเวลาเขาโตมาเขาก็จะได้ทำทานเองได้งั้นหนูทำไปนะคะแม่จะไปเตรียมน้ำเตรียมของในครัวนะคะทำได้ใช่ไหมคะเอากี่เส้นอ่ะ3เส้นไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้ว1ชุดไหนดูดิโอเคนี่ทำเป็นแล้วใช่ไหมคะเสียบเลยเสียบให้หมดเสียบให้ไส้กรอกให้หมดเลยค่ะลูกเสร็จหรือยังหมดแล้วเหรอคะโอเคเอาไปลวกกันเนาะนี่น้ำเดือดแล้วแม่ต้มน้ำไว้รอละเราก็เอาเกลือใส่ลงไปก่อนค่ะลูกเอาเกลือใส่ลงไปนิดนึงใส่เลยค่ะค่อยๆใส่นะคะระวังน้ำกระเด็นอุ้ยค่อยๆวางค่ะลูกไม่โยนค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะขี้มาให้หมดเลยค่ะลูกอีก2อันเราจะต้มประมาณ 8-10 นาทีค่ะลูกกว่าเส้นสปาเกตตี้จะสุกนะคะต้องรออีกประมาณ 8-10 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักก็คือแครอทนี่แม่เตรียมไว้แล้วนะคะแครอทยังไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวต้องลวกเส้นให้สุกก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยลวกนะคะก็จะมีแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้แม่เตรียมไว้แล้วเพราะว่าเด็กทำไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องใช้มีดคมเนาะต้องให้ผู้ปกครองทำแล้วเราก็จะใส่กุ้งด้วยนะคะแกะหางออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอลวกเส้นเสร็จแล้วเราค่อยลวกพวกนี้ต่อเนาะตอนนี้ก็รอก่อนรอให้เส้นสปาเกตตี้สุกก่อนนะคะช่วงที่เรารอเส้นสปาเกตตี้สุกเราก็เอาแครอทกับกุ้งมาลวกพร้อมเลยเนาะโอเคสุกแล้วลูกแครอทกับกุ้งสุกแล้วค่ะโอเคมาเดี๋ยวแม่เอากุ้งออกก่อนเนาะอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวแม่กุ้งออกก่อนนะคะกุ้งสุกแล้วเนื่องจากว่าน้องดีไซน์เขาหิวแล้วนะคะก็เลยต้องเร่งรัดขั้นตอนกันหน่อยนี่มาค่อยๆค่ะหลบค่ะระวังร้อนนะคะมันติดขอต
อนนี้เส้นก็ใกล้สุกแล้วนะคะอันดับแรกน้องดีไซน์เอาเนยค่ะลูกค่ะเอาเนยใส่ก้นถ้วยนิดนึงไหนเยอะยังคะยังค่ะพอละไหนแม่ดูซิไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะลูกมันโผล่มาไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วก็เอาชีสค่ะลูกชีสในถุงค่ะนี่ไงอันนี้จะเป็นชีสที่เขาหั่นมาแล้วนะคะซอยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆเป็นฝอยมาแล้วเนาะบ้าๆใส่ก้นถ้วยค่ะใส่ลงไปเลยโอเคพอมันเป็นก้อนอะค่ะลูกยังไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่นี้พอก่อนใส่เนยเค็มไปนิดนึงแล้วก็เอาชีสรองที่ก้นถ้วยนะคะลูกโอเคตอนนี้เส้นสปาเกตตี้สุกแล้วนี่คีบเส้นสปาเกตตี้มาใส่ลงในถ้วยนี่ใส่ลงไปเลยจะกินหมดไหมเนี่ยว่าแต่เส้นจริงๆเลยอ่ะครบแล้วทีนี้ก็เอาแครอทเทลงไปค่ะลูกอ่ะได้ไหมหมดหรือยังคะเนาะเกลี่ยเกลี่ยให้มันทั่วจานแล้วก็เอากุ้งใส่ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงค่ะมาขอเคลียร์หน่อยแม่ไม่ได้เคลียร์แม่จัดความสวยงามนิดนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำซุปนี่แม่ต้มมาแล้วนะคะใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะลูกใส่แค่พอแบบคลุกคลิกหมดเลยหรอไม่เยอะไม่หมดค่ะลูกพอแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอาชีสแผ่นใส่ค่ะลูกแล้วก็เอามือกดชีสไว้มือนึงแล้วก็ค่อยๆลอกแผ่นพลาสติกออกมาเสร็จแล้วก็เอาชีสในถุงนั้นโรยค่ะลูกเดี๋ยวก่อนนะต้องโรยขอบๆด้วยโอเคหรือยังชีสเยอะหรือยังคะพอหรือยังโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะไปเข้าไมโครเวฟประมาณ2นาทีนะคะหรือว่ารอจนกว่าชีสละลายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นไงบ้างไหนขอดูหน่อยว้าวโอ้ยน่ากินมากเลยอยากกินเลยอยากกินค่ะกินสิกินเดี๋ยวกินก่อนเลยค่ะลูกเดี๋ยวจะหมดนะเดี๋ยวจะกินหมดเลยเหรอคะไม่ใช่หนูบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะหมดนะเหรอโอ้โหกินทุกคนได้ไหมเนี่ยปึ๊บไอ้สุกันยืดกันเปล่าหรือยังไม่ทันเลยนะเนี่ยเมนูนี้ให้กี่ดาวคะ3ดาวให้กี่ดาวคะเมนูนี้10ดาวโอ้10ดาวโอ้ยย้อยเมนูนี้ให้10ดาวเลยเหรอคะลูกอร่อยถูกใจที่สุดเลยเหรอคะถูกใจมากถูกใจทุกวันเลยถูกใจทุกวันเลยเพราะว่าเป็นชีสช่วงนี้กินชีสทุกวันเลยมากินก็ได้มันยาวเหรอคะมันก็เลยต้องกินด้วยท่านี้เลยเหรอคะลูกกินเลยค่ะนี่มีแครอทด้วยนะคะแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะหนูกินให้ครบทุกอย่างเลยนะให้แม่ชิมหรอคะชีสเด็ดโอ้แม่อ้วนอยู่แล้วให้แม่กินชีสอีกแม่ก็อ้วนนะดิแม่อ้วนมากเลยคนอื่นจะได้หรอแม่บ๊ายบายเพื่อนๆก่อนอย่ามัวแต่กินบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ตรงนี้ซะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าน้องนิสาลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ดูทุกวันทุกวันค่ะสำหรับวันนี้แม่กุ้งกับน้องนิสาขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวทานข้าวก่อนบ๊ายบายค่ะ I love you I love you